ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนันกาฟิรอคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิซาอามิลาฮะซานาตันเมื่อใดก็ตามที่เขาทำในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยอัตอามาบิฮาตัวอัมมาจันมินัดดุนยาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้บริโภคในสิ่งที่เป็นการบริโภคของดุนยาด้วยกับทรัพย์สินเงินทองด้วยกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยกับสิ่งต่างๆที่เขามีความปรารถนามีความต้องการเพราะนั่นคือการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับเขาในการงานที่ดีที่เขาได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาวะอัมมัลมุมินแต่ทว่าในอาคิเราะห์เขาไม่ได้อะไรเลยแต่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราฟะอินนัลลอฮะยุดักคิรุละฮูฮะซานาติฮีฟิลอาคิเราะห์นี่ข่าวดีสำหรับพวกเราถ้าคนที่ปฏิเสธศรัทธาทำความดีในดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดเป็นการตอบแทนแก่เขาในดุนยาแต่สำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยเราจะได้สองเท่าเท่าแรกคืออะไรฟะอินนัลลอฮะยุดักคิรุละฮูฮะซะนาตุฮะซะนาติฮิฟิลอาคิเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บจะสะสมคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยแล้วจะไปมอบให้กับเราในวันกิยามะห์การบริจาคของเรานะครับยกตัวอย่างการที่เราบริจาค1บาทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนเป็นเท่าไหร่700เท่า700เท่า10ถึง700เท่ามาซลุลลาดีนยุงฟิกูนฟีซะบีลิลลาฮ์กะมาซลิฮับบะตินอัมบะตัตซับอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลาตินมิอะตุฮับบะอายะห์กุรอานชัดเจนเลยมาซลุลลาดีอุปมาของผู้ที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการบริจาค1พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งนั้นเปรียบเสมือนกับเมล็ดพืชหรือเมล็ดข้าวที่มันถูกหว่านลงไปบนพื้นดินแล้วมันก็โตออกมาแล้วก็แตกออกเป็น7รวงและแต่ละรวงมี100เมล็ดเพราะนั้น1เมล็ดแห่งความดีที่เราได้หว่านลงไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนมันเป็น700 1ส่วนของกุรบานที่เราได้ทำในวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็น700เท่าในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรทำ1ส่วนได้รับอย่างน้อย700เท่าในวันกิยามะห์นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บสะสมคุณงามความดีต่างๆของพวกเขาแล้วก็จะนำมาเพาะมอบให้กับเขาในวันกิยามะห์นั่นอย่างหนึ่งวายูอักกีบูฮูริสกอนฟิดดุนยาอาลาตออาจิและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเขาด้วยกับริสกีในดุนยานี้นั่นอาคิเราะห์ส่วนหนึ่งแล้วนะที่เราขอดุอาให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการทำความดีต่างๆของเราต้องขอนะครับพี่น้องไม่เธอทำความดีแล้วโอ้จบแล้วฉันทำความดีแล้วฉันเพียงพอแล้วไม่ได้ต้องขออะไรขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคุณงามความดีต่างๆของเราด้วยและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในวันกิยามะห์เราก็จะไปพบแล้วก็จะได้ไปประสบในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาส่วนที่2ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราก็คือริสกีปัจจัยยังชีพที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและมันจะถูกเพิ่มพูนด้วยกับการตออาการเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งตออามากเชื่อฟังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากริสกีก็จะเพิ่มพูนและคำว่าริสกีเนี่ยบอกกันหลายครั้งอย่าคิดเพียงแค่เงินทองพี่น้องอย่าคิดว่าไอการเพิ่มพูนริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้เงินให้ทองไม่ใช่ริสกีไม่ใช่แค่นั้นริสกีมีเยอะมากเลยสุขภาพลูกหลานวิชาความรู้จิตใจที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเป็นชีวิตของพวกเรานั่นคือริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมุสลิมหลายๆคนพอพูดถึงริสกีเนี่ยคิดอย่างเดียวต้องเป็นเงินต้องเป็นทองต้องเป็นทรัพย์สินไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของริสกี
นะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าคนดีคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเวลาที่เขาทำความดีในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาจะได้รับ2เท่าเท่าแรกคือในวันกิยามะห์เท่าที่2คือขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้อะลาตออาติฮีแล้วริสกีที่ว่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นอยู่กับการตออะการเชื่อฟังที่เขามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา